นี้เป็นด้านหน้าของตลาดนัดจตุจักรนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเช็คอินเพื่อทำการวัดอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะแล้วก็เข้าไปในตลาดจตุจักรกันเลยค่ะด้านซ้ายมือของเราถ้าเรามองไปกันนะคะก็จะมองเห็นเป็นโซนขายสินค้ามือสองค่ะมีทั้งเสื้อวินเทจกางเกงรองเท้าเสื้อยืดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเลยค่ะที่เป็นสินค้ามือสองสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะจะเดินรอบจตุจักรเลยจะไปดูกันว่าในส่วนตลาดวันเสาร์เขามีอะไรขายกันบ้างนะคะซึ่งตลาดจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เองค่ะถ้าเป็นในส่วนของวันอังคารพุธพฤหัสนะคะก็จะเป็นตลาดนัดต้นไม้ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาดูได้นะคะหรือว่าจะมาเดินเล่นชิลๆก็ได้ค่ะเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างไปกันเลยอันนี้ที่ลงเพนภาพของจากญี่ปุ่นเขียวสีน้ำตาลไปเลย
คนไทยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนวันอังคารพุธพฤหัสจะเป็นตลาดนัดต้นไม้นะคะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าตามรีวิวจะพาไปรีวิวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะคะ